ชุดปฏิบัติการประจำตำบลจังหวัดลำปางจำนวน700คนแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นละ7รุ่นละ350คนการอบรมครั้งนี้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556แห่งสาธารณสุขจังหวัดลำปางสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรร่วมประชุมและการเปิดโครงการต่อไปครับท่านป้องกันซึ่งทางรัฐบาลก็ได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนทางปฏิบัติให้สำเร็จรุ่นร่วงตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี2550ต้องพัฒนาความเข้มแข็งให้เพิ่มขึ้นและสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งให้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสถานะไว้และจำกัดการขยายตัวของยาเสพติดการเสริมสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งต่อจากปี2000ที่เป็นพลังสังคมและเป็นพลังชุมชนที่ได้เข้ามาช่วยลดปัญหาดังกล่าวนี่เกิดขึ้นมาอย่างไรจราจรน้อยจราจรเล็กจราจรใหญ่อะไรไม่รู้นะครับในโรงเรียนในสังคมนี้ในชุมชนจะทำยังไงนะครับการประชาคมคัดแยกบุคคลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มค้ากลุ่มเสพโดยใช้หลักสันติวิธีนะครับมีท่านหมดเลยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ชาวบตท่านต้องเข้าไปขับเคลื่อนในหมู่บ้านตรงนี้เช่นเดียวกันหลักสันติวิธี10ขั้นตอนต้องทำยังไงใจว่าก่อมันเกินแต่เฮ้ยมาคิดป้องกันว่าถ้ามันเกินอย่างไรเพราะสถานการณ์ตัวบ้านแหลมบ้านอยู่กิจกรรมป้องกันภัยธรรมชาติภัยพิบัติและมาตรการเฝ้าระวังจากที่ว่าสามหลังปางควายนะครับถนนโค้งวัดโค้งวัดไปทำโครงการสร้างเตรียมพร้อมบ้องชุมชนเรื่องการป้องกันภัยพิบัติไปคุยกันอยู่อาจารย์บ้านผมมาที่นี้เข้มแข็งของชุมชนเพื่อป้องกันภัยพิบัติผมไปแม่พี่ปากของครัวไฟที่ใหญ่ที่สุดแล้วมันจะระเบิดไปไหนกันบ้างทั้งที่ถูกไหมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลต่างหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การที่ทำให้ชุมชนนั้นนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยที่จะต้องส่งคนไปดูกันว่าไอ้บ้านเมืองนี้ทำไมมันแข็งแกร่งตีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวกระตุ้นก็แล้วกันเพื่อจะนำไปสู่ทำเนี่ยเป็นทำที่ถ้าหากบ้านใดชุมชนใดองค์กรใดยึดถือปฏิบัติได้แล้วเนี่ยจะทำให้ว่านั้นชุมชนนั้นเป็นว่าที่มีแข็งแกร่งยืนได้แต่ประโยชน์ฝ่ายเดียวไม่มีโทษเลยมีอะไรบ้างน่ะอันที่หนึ่งประชุมเล็กๆ